ามคติความเชื่อของชาวพุทธเชื่อกันว่าได้กราบสักการะรอยพระพุทธบาทนั้นเปรียบได้กับการเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่หลายคนจึงต้องการไปสักการะรอยพระพุทธบาทให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชกูฏโดยปี2567นี้กำหนดพิธีบวงสรวงและวันเปิดเขามาแล้วพระครูธรรมสอนคุณเจ้าอาวาสวัดกระทิงและเป็นเจ้าคณะอำเภอมะขามผู้สืบค้นประวัติเขาคิชกูฏกล่าวไว้โดยย่อว่าพุทธศักราช2397นายติ่งและคณะได้พบรอยพระพุทธบาทเมื่อเจ้าอาวาสวัดพรับหลวงพ่อเพชรทราบก็ได้ขึ้นไปพิสูจน์ก็พบว่าเป็นความจริงรอยพระพุทธบาทนั้นท่านทรงเหยียบจารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่บรรจุคนนั่งได้เป็นร้อยกว่าคนบนยอดเขาสูงสุดกว้าง1เมตรยาว2เมตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมก้อนหนึ่งใหญ่มากเรียกกันว่าหินรูปพระบาทตั้งขึ้นมาหน้าแปลกมหัศจรรย์เป็นอย่างมากไม่น่าจะตั้งอยู่ได้มองดูคล้ายลอยอยู่เฉยๆที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะมีชื่อเขาในกรุงราชคฤห์ในประเทศอินเดียลูกหนึ่งชื่อว่าเขาคิชกูฏฟังแล้วคล้ายๆกับว่าได้ไปยังนครราชคฤห์อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ครั้งปฐมโพธิกาลโน้นและการไปมาก็ไม่สู้ไกลนักนึกไปว่าปีหนึ่งเรายังได้มีโอกาสไปนมัสการรอยพระพุทธบาทหนึ่งครั้งในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าเขาคิชกูฏอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงอินเดียสมัยก่อนนั้นแปลว่าภูเขาแร้งกระพือปีมีคันธกุดีอยู่บนยอดเขาและเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตและเป็นความดำริของพระครูธรรมสอนคุณซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวงตั้งแต่พุทธศักราช2515ได้เสนอใช้ชื่อพระบาทเขาคิชกูฏเหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหนๆแม้กระทั่งประเทศอินเดียจึงน่าจะใช้ชื่อนี้เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดาในทุกๆปีก่อนที่จะเริ่มเทศกาลแสวงบุญนมัสการพระบาทพลวงจังหวัดจันทบุรีจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งคือพิธีบวงสรวงเปิดนมัสการพระบาทพลวงนิยมทำในวันแรม14ค่ำเดือน2โดยมีรายการเครื่องบวงสรวงดังนี้บายสี5ชั้น1คู่บายสีปากชาม1คู่หัวหมูและน้ำพริกเกลือ1คู่มะพร้าวอ่อน1คู่ผลไม้5อย่างอย่างละ1คู่ขนม5อย่างเต้าเลี้ยว1คู่กล้วยถั่วงาอย่างละ1คู่ขนมเปี๊ยะ10คู่ผ้าขาว1ผืนผ้าแดง1ผืนน้ำหวาน2คู่หมากพลูบุหรี่ผักพร่าปลายำหรือข้าวผสมกับข้าวหลังจากเตรียมเครื่องบวงสรวงเสร็จแล้วจะมีพราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีกรรมต่างๆเริ่มต้นด้วยการชุมนุมเทวดาเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่บนเขาพระบาทเป็นสักขีพยานรับเครื่องสังเวยที่นำมาทำพิธีครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงช่วยปกป้องอภิบาลรักษาผู้ที่มานมัสการให้พ้นจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากสัตว์ร้ายการเดินทางการปฏิบัติธรรมตลอดจนช่วยดลจิตผู้ที่คิดไม่ดีผู้กระทำชั่วไม่ให้อยากขึ้นไปความเชื่อที่ว่าหินลอยได้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องอภินิหารที่แต่งเติมเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับหินลูกบาศก์แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ต้องถือเป็นเรื่องน่าทึ่งมากทีเดียวที่หินก้อนใหญ่ขนาดนี้สามารถทรงตัวอยู่บนชะง่อนผาได้โดยไม่ตกหล่น
แต่ความลับที่ว่าหินก้อนนี้ตั้งตระหง่านอยู่ได้อย่างไรนั้นมีคำอธิบายด้านธรณีวิทยาโดยข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าหินลูกบาศก์คือหินเทิร์นหรือหินทรงตัวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกที่ทำให้พื้นผิวโลกบริเวณแกรนิตมวลไพศาลยกตัวเป็นพื้นที่สูงและพื้นที่สูงนี้ได้รับการเกลี่ยระดับให้ราบลงอันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ทำให้ผิวโลกราบเรียบหินส่วนนอกสุดผุพังและผุกร่อนไปแกรนิตมวลไพศาลจึงโผล่พ้นจากการปกปิดและถูกทำลายจากตัวกลางต่างๆเช่นอุณหภูมิซึ่งทำให้หินแกรนิตแตกออกเป็นกาบเหมือนกาบกระหล่ำปีน้ำเป็นตัวกัดเซาะทำลายให้เนื้อหินส่วนที่มีรอยแตกหลุดออกจากกันง่ายยิ่งขึ้นเมื่อก้อนหินส่วนที่อยู่รอบข้างถูกนำพาออกไปจากแหล่งกำเนิดหินส่วนที่เหลือจึงมีลักษณะเหมือนเป็นหินที่ได้รับการโยกย้ายมาจากที่อื่นมาวางไว้แต่แท้ที่จริงแล้วหินก้อนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของพื้นหินนั่นเองนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าหินลูกบาศก์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงผ่านการเวลามาได้อย่างไรโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้ถนนสุขุมวิทเมื่อถึง4แยกเขาไร่ยาให้แยกซ้ายออกไปตามทางหลวงหมายเลข3249ระยะทาง24กิโลเมตรจะถึงอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏสามารถเดินทางได้โดยเริ่มจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านแยกเขาไร่ยาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข3249ระยะทางประมาณ18กิโลเมตรโดยใช้ทางขึ้นเขาพระบาทพลวงซึ่งเป็นทางขึ้นคนละจุดกับอุทยานเมื่อถึงวัดพระบาทพลวงต้องจอดรถส่วนตัวทิ้งไว้รถโดยสารจากกรุงเทพขึ้นรถโดยสารกรุงเทพจันทบุรีลงรถที่ขนส่งจันทบุรีจากนั้นเหมารถ2แถวไปที่เขาคิชกูฏราคาแล้วแต่ตกลงหรือนั่งรถ2แถวสีฟ้าสายจันทบุรีจันทเกษมขึ้นรถได้ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแฉลบเมื่อมาถึงเขาคิชกูฏการเดินเท้าขึ้นไปต้องใช้เวลาในการเดิน 3-6 ชั่วโมงหรือใช้บริการรถ2แถวบริการขึ้นเขาพระบาทออกจากวัดพลวงไปสิ้นสุดที่บริเวณทางขึ้นยอดเขาพระบาทโดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็น2ช่วงค่าโดยสารช่วงละ50บาทต่อคนรวมไปกลับ200บาทมีรถบริการตลอดเวลาใช้เวลาประมาณ30นาทีจะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาทในปี2567นี้ได้กำหนดเปิดเขาคิชกูฏแล้วเริ่มวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่9เมษายนโดยจะมีพิธีบวงสรวงปิดป่าเปิดงานวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็จะมีพิธีปิดพระบาทซึ่งเครื่องบวงสรวงจะเหมือนพิธีเปิดแต่จำนวนจะเพิ่มมากเป็นพิเศษเพราะผู้แสวงบุญจะนำอาหารมาร่วมด้วยส่วนคำกล่าวจะพูดในลักษณะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนอกจากนี้ยังเป็นการคืนป่าให้กับสัตว์ต่างๆที่เคยอยู่บริเวณพระบาทด้วย